สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตตามรอยธงช้างเผือกรับเสด็จรัชกาลที่5ที่แหลมเกรเนนตำบลสเกนที่เดนมาร์กนะครับและนี่คือที่ที่เราพักครับที่ที่ผมพักเป็นของคุณยอร์เกนโมเกนเซนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนชาวเดนิสซึ่งเพื่อนชาวเดนิสพูดตรงๆว่าชาวเดนิสทุกคนเนี่ยนะครับก็จะรักธงมากๆเลยอันนี้ผมจะแนะนำให้ดูนี่คือส่วนหนึ่งของห้องกินข้าวนะครับบนโต๊ะก็จะเป็นผ้าแดงขาวซึ่งเป็นสีของธงเจนนาบล็อกนะครับแม้กระทั่งนี่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าชาวเดนมาร์กทุกคนหรือชาวเดนมาร์กทุกคนนั้นจะรักธงชาติของตัวเองมากแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารก็จะมีธงเจนนาบล็อกนะครับนี่ครับริมหน้าต่างเสาเก่าด้วยก็เป็นธงเจนนาบล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับให้ดูนิดนึงสวยงามครับนะครับทุกที่ก็จะมีธงชาติเพราะเขาภูมิใจในความเป็นชาติมากและที่สำคัญคือธงเดนเดบร็อกนั้นเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดได้บันทึกแล้วนะครับเป็นธงชาติที่ยังคงใช้จนถึงปัจจุบันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและผืนนี้ครับเป็นผืนที่ผมภูมิใจมากที่ผมได้นำมาให้คุณยอร์เกนนะครับหรือยอนนะครับเป็นหนึ่งในธงที่หายากที่สุดครับเดนเดบร็อกที่หายากที่สุดอายุ115ปีเป็นอย่างน้อยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับหอบมาจากกรุงเทพเลยนะครับในที่สุดก็มาสู่ประเทศบ้านเกิดของเดนเดบร็อกนะครับจะโฟกัสยากนิดนึงนะครับคราวนี้จากห้องนี้ก็มาดูห้องนี้ครับน่าอยู่เชียวนะครับมีปิโนด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมครับบรรยากาศโดยรวมที่นี่ที่เราจะพักกันอยู่นะครับอันนี้เป็นห้องสมุดเล็กๆแล้วก็คราวนี้ไปดูห้องครัวนะครับจะไปดูห้องครัวนิดนึงนี่เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องที่ผมใช้พักอยู่ที่นี่นะครับคุณยอนได้เตรียมอย่างดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็จะมีธงไตรรงค์กับธงเดนเดบร็อกที่นี่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำตาลนะครับพยายามเชื่อมคล้ายๆกับว่าเป็นมันเชื่อมแต่ว่านี่เป็นเบบี้โพเตโต้หอมหน้าน่ากินมากหน้าทางอร่อย This is chocolate yep yeah okay I can see here for you from yesterday in my mother yeah เมนูอะไรครับหมูทอดหมูซีอิ๊วหมูซีอิ๊วกำลังทำอยู่ที่เห็นเนี่ยเลยหอมเจียวDanish hot dog. Danish hot dog. The tradition of the hot dogs for Danish people. น้ำลายไหลแล้วคนนี้ข้างบนนี่คือหอมเจียวหอมเจียว Sweden to Norway. Border freight town. Originally a ferry from Aarhus. But it's probably up here maybe for repair or to help them send passengers. It'sVery much quicker. The white one. It's very fast. It's running about 70 or 80 kilometers an hour across the sea. Called the powder tower. That's where they kept the powder for the cannons. Ah. Keep it dry. And also, you see the windows. Yeah. They're very small. Uh huh. So
ถนนข้างนอกนู่นเป็นสีขาวเหมือนแล้วสนุกใหญ่แล้วครับสนุกใหญ่แล้วครับเอาสนุกใหญ่เลยเอาสนุกใหญ่เลยว้าวอ่ะโอเคไม่โดนลาบที่เห็นนี่คือน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งมันเกาะบ้านอยู่เป็นเก็ดเลยหนาวจัดเก็บน้ำแข็งเต็มไปหมดมาดูอันนี้เนี่ยน้ำแข็งแข็งทั้งนั้นเลยกลับดีกว่าไม่ไหวละตอนนี้ประมาณลบ2สั่งตรงมาจากเมืองไทยเดี๋ยวก็รู้ว่ากินได้กินไม่ได้แม่บ้านใหม่เดนมาร์กครับแม่บ้านใหม่เดนมาร์กไปดูว่าบนโต๊ะตอนนี้มีอะไรเพิ่มมาใหม่แล้วอันนี้ถ่ายไปแล้วพ่อบ้านจากเมืองไทยไปทิ้งขยะล่ะขนไปเต็มมือเลยนั่นเขาเรียกให้เราไปดูถังขยะพ่อบ้านเมืองไทยไปดูอะไรบนถังขยะไอ้พ่อบ้านใจกล้าคนนี้ดูใส่เสื้อดูใส่เสื้อสักก่อนนี่ใจกล้ามากเลยใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวบนหนังขยะโอ้ยนี่ใกล้ๆนี่เห็นมุมนี้ไหมนี่เห็นปลาแค่นิ้งหมดเลยอ่ะใส่เสื้อตัวเดียวโว้ยเพราะบ้านใจกล้าจริงๆเพราะบ้านแม่งบ้าเลยมาแล้วเราก็ทิ้งขยะใจกล้าจริงๆเลยตอนนี้กำลังกั้นหายใจอยู่เสื้อตัวเดียวมาด้วยเสื้อตัวเดียวนะอย่างนี้เรียกแม่คณิ้งใช่ไหมน้ำแข็งไงน้ำแข็งมันเกาะไปหมดแล้วนี่ไงนี่นี่น้ำแข็งนุ่นข้างในคือบ้านพักเราไก่ๆจู้นุ่นเดี๋ยวมาดูนะพ่อบ้านนะสั่งมาจากเมืองไทยเลยนะคะนี่คนนี้นี่พ่อบ้านสั่งมาจากเมืองไทยสั่งมาเพื่อดูดฝุ่นโดยเฉพาะเลยนี่นี่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษมากเลยMake the warm. Yes. Okay. วันนี้ได้มาอยู่ที่บ้านคุณยอนนะนะครับเพื่อนชาวเดนนิสอุณหภูมิของเราตอนนี้ลบ2องศาใช่ไหมสององศาแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราหายหนาวก็คือเตาผิงของจริงเลยนี่กำลังผิงไฟอยู่นะครับจะได้หายหนาวอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะไม่ไหวเลยหนาวจริงๆข้างนอกแล้วนี่ก็ขึ้นไปที่ท่อต้องเอาผ้าห่มมากองไว้ก่อนนะครับผ้าห่มข้างในอย่างเงี้ย
แผ่นน้ำแข็งไงหนาวมากเลยตอนนี้ข้างนอกสโนว์ตกเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วครับนะแต่มาดูข้างในซะก่อนความอร่อยกำลังอยู่ข้างในนะครับไข่ทอดร้อนๆครับแล้วก็เบรดขนมปังหอมๆนี่คือธงแดนนาบอกนะครับธงแดนนาบอกอย่างที่ผมบอกครับก็คือทุกที่ในเดนมาร์กเขาจะศรัทธาธงชาติของเขามากเพราะเป็นธงชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมักจะวางธงแดนนาบอกหรือธงชาติของชาวเดนมาร์กนั้นบนโต๊ะอาหารตลอดเวลานะครับนี่ก็คือหนึ่งในธงแดนนาบอกครับที่เราจะกินข้าวมื้อเช้าแล้วก็ดูธงชาติของประเทศเดนมาร์กไปด้วยกันส่วนข้างหลังนั้นก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบพี่ม้าตกครับวันนี้ It's a trout Yeah trout smoked smoked trout yeah smoked trout yeah eat with bread yeah and then you put butter on mm-hmm. if you want okay and then you take one of the fish here trout take oneTake some of it, or one, or whatever. Okay. I take this one, and put it on here, like this. And then a bit salt? Of salt. Salt. A little bit. And a little bit of pepper. So this, we can say like the tradition, Danish. Yeah. Sometimes we also have herring. Herring, yes, yeah. Herring, yeah. Herring. But here we come.A bit of lemon. 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 Yeah. That's it. What do you call? Medisterpulse. Medisterpulse. It's a kind of the sausage. Yeah. But it's made one long sausage. Mm-hmm. And then you cut it to pieces. So if you want a piece, I cut off to you. Is this right size for you? Yes, yes.And then you have red cabbage. Like red cabbage. Had, okay. Like tuck. Yeah. Yesterday, and you can have bread, dark bread or white bread as you like. Normally it's dark bread. If you like the white bread, then you can take that. Can I make one piece for you? มาที่ดูสวยมากจริงๆตอนนี้ก็ตกนะครับมันก็ทยอยปลิวมาเดี๋ยวดูดีๆจะเห็นบินผ่านหน้าวิบวิบเนี่ยเห็นไหมก็ตกแหล่แล้วฮัลโหลตกมาแล้วไปมิวเซียมไปมิวเซียมอุณหภูมิลบสองเลยถนนแม่งโล่งจ้องเลยมีไอ้บ้าสองคนนี้มันไปมิวเซียมไปมิวเซียมตอนลบสามมีตะกาตัวนึงเอาเข้าไปหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีแห่งการล้ำลึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปในวันที่4กรกฎาคม2450ณเดนมาร์กเย่เดนนาบร็อกWow.
Not as big as yours. Yes. I will raise this flag. Yeah? No. Yes. You know, I try to hold the Dannebrog and no touch the ground. Yes. Because we believe that this is a good way for the respect the flag. Yes. Also yeah. For the Siam flag. Yes. 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 All flags should not touch the ground. Right. Yeah. Yes. Tuck. Again, tap for the Dannebrog. This is my heart. I will bring the Danish heart to Bangkok. Yes.